ับหน่อยได้ไหมมิ้วขอดับหวานน่ารักหวานสม่ำเสมอต้องยกให้กับสิวิภาวิดาและมิ้นมิ่นทิตาแล้วค่ะซึ่งสาวมิ้นบอกว่าความรักของในคู่ตอนนี้หวานชื่นรื่นรมไม่เพียงแค่นั้นยังขอนิยามความรักว่าหลายรูปแบบไม่จำกัดเพศนั่นเองค่ะความรักมันมีหลายรูปแบบความรักครอบครัวความรักพ่อแม่ความรักของสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าความรักของแบบแฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือรักตัวเองก่อนถ้าเรารักตัวเองเราเลือกที่จะมีความสุขในแบบของเราอ่ะพอเราเจอคนที่ใช่มันก็จะใช่